พ่อขอสัญญาเลยนะลูกพ่อขอสัญญานะถ้ากูตังค์ไปลูกกูไม่ได้นะกูไม่ยอมตายพ่อไม่ยอมตายลูกไม่ต้องมาคูกูพูดจริงทำจริงเรื่องคนหิ้วหัวนี่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพ่อที่ไม่ได้เรื่องคนหนึ่งอยากจะได้เรื่องสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะเอาเงินไปให้ลูกให้ได้แต่พอดีเกิดเรื่องคอขาดบาดตายซะก่อนในเรื่องนี้ผมก็รับบทเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องคนนั้นนั่นเองนะครับคาแรคเตอร์ก็จะโมโหฉุนเฉียวขี้งุนงิดมีปมด้อยตัวเองเป็นคนเตี้ยไงในเรื่องนี้ใครเรียกไอ้เตี้ยไม่ได้เรียกไอ้เตี้ยนี่ปรี๊ดขึ้นมากนะครับต้องมีเรื่องกันเฮ้ยยังไงกูวะไอ้เตี้ยเฮ้ยเอ้ยมึงสูงตายแล้วมั้งเนี่ยกูบอกให้มึงพอไงทำไมกูเจ็บความแตกต่างระหว่างเรื่องนี้กับเรื่องโคตรรักเนี่ยเรื่องนี้จะมีสีสันที่มันฉูดฉาดมากกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นหนังเรื่องที่2ด้วยนะครับเรามีความกล้าที่จะเล่ามีความกล้าที่จะเล่นกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่ออย่างเรื่องโคตรรักเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราหัดขี่จักรยานเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้าล่อนเท่าไหร่จากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยเราจะเกรงแน่นมากเลยแล้วก็ขับมุ่งตรงไปจุด A จุด B แต่พอเรื่องที่2เนี่ยเราขี่จักรยานเราขี่เริ่มคล่องขึ้นแล้วเนี่ยจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยเราเริ่มมีการปล่อยมือโชว์ลีลาโชว์ลวดลายหนังของผมทุกเรื่องนะครับไม่ว่าสิ่งที่เคลือบมันอยู่จะเป็นรักจะเป็นโรแมนติกจะเป็นบู๊อะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจมันคือหัวใจเดียวกันผมมักจะเลือกที่จะเล่าเรื่องของครอบครัวเขาอ่ะรักตัวเองนะเว้ยมึงได้ยินมั้ยเนี่ยเขาอ่ะรักตัวเองนะลิฮิลันพึกนะครับก็รับบทเป็นหนุ่มก็จะออกเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศค่อนข้างมากห้ามแตะก็แค่อยากรู้ว่าข้างในมันเห็นหัวนมหรือเปล่าก็จะแสดงออกมาในคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยชื่อเรื่องสัมผัสนางฟ้าไหมล่ะคนเราทุกคนน่ะมีนางฟ้าคอยปกป้องดูแลเราอยู่ปัตตา1 2 3ก็จริงๆแล้วเรื่องคนหิ้วหัวเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเหมือนจะดูตลกเหมือนจะดูเป็นหนังผีเหมือนจะดูอะไรหลายอย่างแต่จริงๆแล้วมีสาระเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นมุมมองที่ถ้าตัวละครเนี่ยทำผิดแล้วเวลาทำผิดก็จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีกลับมาสวัสดีค่ะกระแตนะคะเล่นคนชื่อสาวค่ะชื่ออะไรหนึ่งฤทัยเกิดที่ไหนอำเภอสองพี่น้องปัจจุบันพักอยู่ที่3ย่านสถานที่เกิดเหตุสี่พระยาเราขับกระบะมาจาก5แยกปากเกร็ดแล้วรถเกิด6คมตีลังกาเย็บ7เข็มคู่กรณีอยู่8ริ้วแล้วเราไปด่าเขาว่าเก้าเจ๋งเก้าเจ๋งแน่ไม่เคยเล่นเซอร์เลยไม่เคยได้แต่งตัวเซอร์ไม่เคยแทบจะไม่ได้แต่งหน้าเลยเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่เป็นพนักงานเก็บศพแล้วก็ได้ขับรถอะไรเงี้ยได้ขับรถเร็วๆมันๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งนะคะอย่างแรกคือบทดีค่ะชอบเพราะกระแตอ่านบททั้งเรื่องรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวค่ะดูสามารถดูทั้งคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปดูรู้สึกว่าจะบทตอนจบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซาบซึ้งดีก็เลยรับเล่นอะไรเงี้ยค่ะพ่อสามารถทำขนาดนี้ให้ลูกได้คือสามารถทำแบบนี้ให้ลูกได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อเขาสัญญาไว้
ว่าพ่อเขาจะจะร้องเพลงให้พี่เบิร์ดให้ให้เต้ยฟังบทที่ได้รับหงก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าขี้โวยวายขี้เมาติดการพนันแล้วก็ชอบด่าผัวตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าสามีเราทำอะไรไม่เคยได้ดีอะไรเงี้ยแม่งลูกก็ไม่ได้เรื่องผัวก็ไม่ได้ความมึงเชื่อป่ะกูฝากแม่งไปซื้อบะหมี่อ่ะหายไปเป็นปีอ่ะกูยังไม่ได้บะหมี่กูเลยคือคนที่หัวเนี่ยจะเป็นแบบว่าหนังที่แบบว่ามีหลายอารมณ์แต่ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าให้ความบันเทิงเป็นหลักทำไมวะเนี่ยเฮ้ยบ้าป่ะเนี่ยกูมันชาชากับสิ่งที่มึงทำให้กูเจ็บอ่ะกูต้องการให้ความเจ็บมันรวมไปที่ข้อมืออ่ะมึงถามกูสักคำไม่ได้ว่ากูชาไหมเนี่ยมันจุกเลยจ้ะเรื่องเกี่ยวกับแบบการทำผิดแล้วก็แบบมารู้สึกตอนหลังอะไรเงี้ยถ้าถามนะในฐานะแบบว่าที่เล่นมารู้สึกอย่างนั้น